รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะคะได้เชิญแพทองทานชินวัตรเนี่ยนะคะไปเยือนสิงคโปร์ไปดูงานนโยบายคูปองดิจิทัลพร้อมกับแลกเปลี่ยนความรู้นโยบายรวมไปถึงสร้างความสัมพันธ์นักการเมืองรุ่นใหม่ที่ห้องสิงคโปร์โรงแรมชังกุรีล่ากรุงเทพนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยพร้อมด้วยนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีรองประธานและเลขานุการณาคณะกรรมการยุทธศาสตส์พาวเวอร์แห่งชาตินางนรินีทวีสินผู้แทนการค้าไทย นายดุสิตเมนพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสาวขาตัตตยาสวัสดทิลลรองโฆษกพักนายพลนัชชาจาก เพชรกรรมการบริหารพักและนางสาวชยิกาวงนภาจันทร์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมหารือตามคำเชิญของนายวิเวียนบารากริชนันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสิงคโปร์พร้อมด้วยนางสาวหว่องเสี่ยวผิงแคทเธอรินเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยและคณะถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยสิงคโปร์โดยบรรยากาศการหารือเป็นไปอย่างชื่นมื่นและเป็นกันเอง นายวิเวียนยังเชิญให้นางสาวแพรทองทานไปเยือนสิงคโปร์เพื่อดูงานด้านนโยบาย community development c o u n c i l voucher scheme หรือนโยบายคูปองดิจิทัลของสิงคโปร์และให้นักการเมืองรุ่นใหม่ของสองพักได้พบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายประเด็นตั้งแต่การเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัล นายวิเวียนบอกว่าการสร้างโอกาสความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความปลอดภัยให้ประชาชนเป็นหน้าที่ของรัฐบาลขณะเดียวกันนางสาวแพทย์ทองทานบอกว่ารัฐบาลที่มีพักเพื่อไทยเป็นแกนนําพยายามมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งกว่า10เดือนที่ผ่านมารัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพยายามพลิกฟื้นการท่องเที่ยวเพื่อเร่งสร้างรายได้พร้อมกับสร้างงานสร้างอาชีพผ่านนโยบายซอพาวเวอร์นางสาวพายทองทานยังได้เชิญน,นางสาวหว่องเสี่ยวพิงแคทเธอรีนเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยเข้าร่วมงานทักาสลชในวันที่28มิถุนานยนนี้ด้วยค่ะ